ก็มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเปิดปฏิบัติการตามล่าหาอะไร Disease X คำนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับคำว่า X โรคยี่ห้อ X โรคยี่ห้อ Y ก็ได้โรคยี่ห้อ Z ก็ได้หรือว่าโรคยี่ห้อนามสกุลไงไวรัสโคโรนาคือนามสกุลโอเคไหมครับอันนี้ก็เหมือนกัน Disease X ก็นามสกุล X ก็แล้วกันยังหาชื่อตั้งไม่ได้นะหลังจากในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันมานี้แหละครับปรากฏว่าได้พบเพศแม่รายหนึ่งนะฮะมีอาการไม่ต่างจากอีโบลาอีโบลาเป็นตัวไงทีเนี้ยไวรัสอีโบลาก็เลยถูกหามส่งโรงพยาบาลใช่ไหมมีการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ออกมาก็ตกใจกันในรูปแบบที่ไม่เคยเจอนะร้องว้าวห่วยว้าวว้าวห่วยตกใจไม่ได้ป่วยเป็นอีโบลาเลยแต่อาการมันคล้ายคลึงอีโบลาถึง 90-95% นะคล้ายกันเกือบเป๊ะอย่างนี้กว่าแต่เวลาตรวจสอบห้วยไม่ใช่อีโบลาแล้วทุกคนจึงสงสัยกันในพุทธพื้นคำว่าสงสัยกับปรัชญาเนี่ยมันเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งคือสงสัยแปลว่ามันคำถามหนึ่งถามมาเป็นปรัชญาถามไปก่อนนั่นก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากว่าเธอป่วยเป็นโรคที่ยังไม่มีชื่อตั้งเอาไว้เป็นโรค X เนี่ยแล้วจะไปยังไงนะเจ้าทฤษฎีไหนล่ะเข้ามารองรับในการที่จะวินิจฉัยขาดว่าเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนี่คือความประหลาดมหัศจรรย์นะครับนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญโอ้หลายด้านเหลือเกินครับทั้งสาธารณสุขทั้งอะไรทั้งฮูเอาให้แน่ๆเชี่ยวชาญกันหมดนะครับแบกความเชี่ยวชาญไปก็ตั้งสมมติฐานว่าโอ้มันคงจะร้ายแรงนำไปสู่การระบาดที่ร้ายแรงทั่วโลกทีนึงเอาสิงานนี้ถ้าหาว่าเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วก็ฮู้ได้ระบุไว้ว่า X ก็ย่อมาจากคำว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดคิดเอาไม่ได้นะ ก็เลยให้นามสกุล X ไว้ก่อนครับไม่คาดไม่คิดไม่คาดไม่ฝันเช่นเดินๆไปก็สะดุดก้อนหินโป้งเงี้ยนึกออกไหมครับคำว่าไม่ค่ายไม่ขับไม่ฝันขับรถไปนี่คอตกดื้อเลยนะครับว่าแล้วก็เติมเฮิร์บด้วยลุงเติมเฮิร์บเฮิร์บอย่าบอกว่าบุหรี่นะเฮิร์บนะเนี่ยใบไม้เป็นยาไงพืชเป็นยานะโอเคเอาไปเรื่อยๆก็แปลว่าเป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อโรคจนได้แล้วก็บอกเลยไงว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดไงแล้วก็เป็นความคิดของพวกเขานั่นแหละกลุ่มเขานั่นแหละตอนนี้เอาไว้ลอยในอากาศ X ซะก่อนอีกหน่อยก็คุยไม่กี่ครั้งก็ได้ชื่อมาแล้วครับจริงๆหาชื่อแปลกๆมาใส่ให้มนุษย์กลัวต่อประมาณนั้นใช่ไหมโอ้ตายไปแล้วก็เผาทุกอย่างอะไรกันอะไรกันดักกันหาภาษาลูกภาษาลูกง่ายนะเป็นโรคที่เพิ่งเห็นเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกในโลกนะ
บอกว่าสามารถแพร่กระจายไปได้อีกทีได้เร็วพอๆกับไวรัสโคโรนาเอาสิ่งนั้นเนี้ยแต่มีอัตราการเสียชีวิตประมาณ50%ถึง90%ว้ายกวาดลงทะเลหมดแบบนี้ครับรู้ไหมไอ้เจ้าไวรัสโคโรนาไอ้ที่มันเป็นกันเท่าไหร่ทุกวันนี้ไม่ใช่ทั้งโลกนะไม่ใช่85 ล้านคนเข้าไปแล้วแหละตายไปเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง2%ไม่ถึง2.5%ไม่ใช่เลยอันนี้เป็นปุ๊บตาย50-90%เลยโอ้โหกว่าลงทะเลหมดแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันเป็นนี่ขนาดเพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งรู้ไม่กี่วันนี่นะครับวาดหวังไว้ล่วงหน้าไปแล้วนะตาย50-90%ใช่ไหมดูสิครับแอดวานซ์ไปล่วงหน้านะ เพิ่งรู้ไม่แค่รายเดียวนะเนี่ยยังไม่มีชื่อตั้งอยู่ซ้ำไปดูสิครับไม่คิดได้ยังไงเอาอะไรคิดใช่ไหม จริงๆก็เลยตีปลาหน้าใส่ไปเรื่อยแหละหรือว่าโยนหินถามทางไปเรื่อยแหละนึกออกไหมครับวิธีการพูดประเทศผู้มีอำนาจโทษประเภทมหาอำนาจต่างๆนี่จำไม่หน่อยครับนักวิชาการวิชาเกินเนี่ยจำไม่หน่อยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยเพิ่งเกิดมาหนึ่งเดียวยังไม่ไปไหนเลยแล้วก็บอกว่าติดต่อเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตไปทั้ง50-90%นะครับหนึ่งเดียวยังชื่อยังไม่ได้ตั้งเลยไปตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วใช่ไหมครับนะนั่นนะส่วนที่ช่วงที่มันเกิดอีโบลาเข้ามานะนะเป็น100 คนเนี่ยตายไปประมาณ40-40%เป็น100 ตาย 40 คนแล้วครับอันนั้นแบบนั้นนะครับฟังดูแล้วนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มที่หรือจะว่าไงต่อเสร็จแล้วก็พยายามเหลือเกินทางวิทยาศาสตร์นะพยายามก็พยายามหาอาศัยข้อจริงข้อเท็จมั่งข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงจริงเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้เท็จเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นะจริง95เท็จ5ไม่เคยบอกอันนี้จริงทุกวันเนี่ยใช่ป่ะเหมือนยาที่กินทุกวันเนี่ยมันดีอยู่ 95% สมมติว่าทำให้ไตหายเนี่ยอีก5%น่ะไม่บอกส่วนเสียมาเนี่ยไม่ยุ่ยทำเลยครับมีแต่ดีส่วนเสียไม่เคยบอกเลยมันจะไปแฝงได้ไงวะโถหรือใครว่าไงพี่ใช่ไหมเอาจริงๆนะหรือใครจะเถียงลุงมีไหมฮะพวกยาเยอะที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยดีไปรักษานู่นรักษานี่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมล่ะส่วนเสียไม่เคยมีบอกเลยสลากยาไม่เคยบอกส่วนเสียนี่แหละครับตรงนี้แหละครับมันไม่ยุ่ยทำตรงนี้เองเห็นหรือยังครับต่อไปอนาคตไม่ได้นะมนุษย์รู้ไว้นะผมถึงบอกว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จไม่เชื่อเขาใช่ไหมฮะใช่นะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะครับลุงเตือนแล้วนะพูดวันนี้พูดในวันที่4 มกราคมปีพ.ศ. 2564ในบ้านเราดอททีวีเนี่ยบอกวันที่เอาไว้ด้วยเสร็จสรรพจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จในวันหนึ่งข้างหน้าจำเลยมาเล่นหนึ่งคือนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์จำเลยหมายเลขสองคืออย.นั่นแหละครับให้ดูไปต่อไปจะหนาวนะตำแหน่งให้ดูหนาวนะครับอย.
ต่อไปก็สถาบันที่ออกไลเซนส์นั่นนะครับจำเลยหมายเลขสามนะจะเริ่มหนาวแล้วนะนักวิชาการจะเริ่มหนาวแล้วนะเออลุงตัวนะนะให้รู้ไปยังไม่รู้สึกรู้สาอยู่เลยโอ้ปรับเปลี่ยนได้แล้วพี่เอ้ยนะครับนั่นนั่นนะทำไงจะไม่ต้องกินไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดได้ก็หายได้ไม่ดีกว่าเด้อรู้ว่ามันดีกว่าเยอะเนาะเอาล่ะวิทยาศาสตร์ก็พยายามสอดแสวงหาข้อจริงข้อเท็จตามหลักการก็แล้วครับสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนในโลกนี้กลัวกันกลัวคนหัวหดโทษทีสุภาพหน่อยได้ไหมมันคำมันคล้องจองไม่ใช่หรอครับคำมันคล้องจองหัวหดตดเหม็นอ่ะไปทั้งโลกไปนี่ครับใช่ไหมฮะโอ้ตาย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 น่านะนายแพทย์คนที่เขาดูเขารู้ว่าสาวมองไอ้สาวของโกที่ว่าไปเจอไอ้เชื้อที่ว่าเนี่ยครับบอกกับผู้ป่วยนายแพทย์คนที่ว่าเนี่ยเขาชื่อดารินนะครับดารินบอนโกเลแพทย์ผู้ดูแลสาวมองโกที่เป็นคนป่วยเป็นแค่คนป่วยแล้วก็ชี้ชัดบอกว่าไม่ใช่อีโบลาไม่ใช่ควายควิดควายกับโคอันเดียวกันนะครับ ตอนเนี้ยเราต้องกลัวโรคใหม่แล้วเห็นไหมยังไม่ได้เห็นตัวเลยตะโกนความกลัวมาแล้วโอ้ตายตายต่อไปบอกมนุษยชาติต้องเผชิญกับไวรัสชนิดใหม่และอาจจะเป็นอะไรเป็นภัยเป็นอันตรายแล้วก็หวานไปเอาเข้าไปครับผมนะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรกันดีแล้วต่อไปนี้เข้าไปใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงต่อปัจจุบันวิทยาศาสตร์กำลังเร่งตามหาต้นตอของไอ้โรค Disease X ที่ว่าเนี่ยครับในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะบริเวณป่าดิบชื้นจะหาในป่าเพื่อให้สามารถศึกษาและหาการเตรียมตัวเพื่อป้องกันได้ทันท่วงทีก่อนเกิดระเบิดขึ้นระเบิดระบาดนะครับก่อนเกิดระบาดขึ้นในอนาคตไอ้ความกลัวที่ว่าเนี่ยในการเผชิญกับไวรัสตัวใหม่ที่อันตรายถึงตายยังคงมีอย่างมากในพื้นที่เพราะหลังจากการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่แสดงอาการคล้ายอีโบลาตัวอย่างของเธอได้รับการทดสอบในสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของโกนะครับซึ่งพวกเขาได้พยายามทำการทดลองเพิ่มเติมสำหรับโรคอีกที่มีการคล้ายคลึงกันผลปรากฏว่าเป็นลบทั้งหมดลบมันคืออะไรบวกมันคืออะไรเอาเข้าไปเป็นลบทั้งหมดก็แปลว่าดีสินะซึ่งนั่นจึงให้ความเจ็บปวดที่ส่งผลกระทบต่อหล่อนมันคือสาวของโกที่ว่ายังเป็นคำถามก็คือปรัชญาคือคำถามหรือว่าเป็นปริศนานะครับยังหาคำตอบไม่ได้นะครับนั่นแหละว่าปรัชญาทีนี้ใครมีคำตอบแล้วก็แปลว่ามีปัญญาต้องใช้ปัญญาระดับสูงแล้วทีนี้ที่จะมีคำตอบสุดท้ายได้ฮะคนมีปัญญาก็ไปต่อไม่มีปัญญาก็หลงอยู่ตรงนั้นนะครับใช่ไหมหรือจะให้ว่าไง
นักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำทิ้งท้ายว่าหนึ่งในแนวทางสำคัญเพื่อปกป้องกันมนุษยชาติคือป้องกันป่าเพราะธรรมชาติมีอาวุธร้ายแรงเก็บเอาไว้เสมอๆป้องกันยังไงไฟป่าก็ไฟป่าก็ลามทุ่งเลยนี่ไม่เผาป่าทั้งนั้นอ่ะถ้ามันอยู่ในป่าก็ไปเผาป่าต่อให้หมดไปตัดไฟต้นลมเอาไหมเอาไหมแบบนั้นเอาไหมก็ไม่ได้อยู่แหละโอ้ยิ่งแถวคองโกเนี่ยดินแดนที่มีความร้อนสูงเนี่ยใช่ไหมแอฟริกาตอนกลางเนี่ยร้อนหัวแตกหัวแตนแล้วก็มีไฟป่าเกิดขึ้น เอ้าก็บอกว่าอยู่ในป่าเลยจัดการมันก็ต้องไฟผับใช้ไฟอย่างเดียวไม่หมดอีกเดี๋ยวเดือดร้อนอีกเนี่ยต่อไปกระมวลภาวะต่อนะครับมันจะหนีได้ยังไงเฮ้ยสู้พัฒนาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองหนึ่งที่สุดพี่ผมว่างั้นนะเอาธรรมดาธรรมชาติอากาศเป็นยาธรรมดาเนี่ยครับสูดเข้าไปทางจมูกคุยๆอย่างเงี้ยนะฮะพูดๆกันหยุดหายใจปึ๊กอย่างเงี้ยนะมันจะมาดีตอนที่โชคทีหลังเห็นไหมดีตรงนี้แหละแค่นี้ก็ได้แล้วพลังงานความร้อนขึ้นแค่นี้ก็ใช้ได้ทั้งวันเลยสำหรับลุงจีเห็นไหมคนไหนต้องการอีกก็คุยๆเงี้ยปิดเปิดไปเลยใจให้ดีเอาหายใจออกก่อนทั้งหมดให้มันออกหมดเห็นไหมตัวมันโชคเสียหลังเนี่ยโหยจะเป็นลูกโป่งเนี่ยไปบุ๊บเลยแหละครับบานปะเตอร์โลดให้อากาศออกให้หมดซะก่อนเหมือนกับบีบลูกโป่งให้มันแฟบไปให้หมดแล้วก็นิ่งมันไว้ประมาณสักครึ่งนาทีไหวไหมอย่างที่ลุงทำให้เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ไหวก็รู้เองสิครับไม่ใช่มีคนอื่นเข้ามาปิดจมูกให้เราท่านเนี่ยเราก็ต้องรู้เองนะครับทนไหวไหมไหวไหมเอาหน่อยอันไว้ก่อนพออะไรสุดแล้วปล่อยปุ๊บโอ้โหตอนนี้ชาร์จเป็นซูเปอร์ชาร์จเลยครับปล่อย2 ทีสามทีโอ้ยสบายนี่ฮะคือการสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราหรือภูมิต้านทานขึ้นมาโดยทันทีทันใดนะนั่นคือหนึ่งสองที่นี่ครับสูตรเข้าไปทางจมูกลึกแล้วก็กลั้นนานๆนะกลั้นเหมือนเมื่อกี้นี่แหละครับนานๆตอนนี้มันจะเบิร์นใหญ่เลยนะโอ้โหครั้งที่สองเนี่ยรับรองเลยแหละครับทั้งหมูและจ่ามาหมดแล้วครับพลังงานนะไวรัสโคโรนามีเท่าไหร่นี้หมดจริงนะเป็นหวัดเป็นไอเนี่ยหายเต็มทีด้วยวิธีของลุงหอกสบายๆทำนะครับลุงหอกบอกให้ทำครับทำไว้ลูกหลานเหลนหลนมันต้องพึ่งตัวเองแล้วเวลานี่มันขึ้นอะไรไม่ได้แล้วครับอย่าไปหวังมันเลยอะไรล่ะที่เขารอคอยกันนักกันหาไปส่งวัคซีนแพงก็แพงอัตราเสี่ยงก็มีบอกมีรับประกันไหมที่นี่ไม่มีรับประกันไหมที่ว่าแน่ๆนะไม่มีฉีดเข้าไปเกิดความจำเสื่อมทำไงวะเนี่ยเห็นไหมจำอะไรไม่ได้เลยแล้วคิดได้ไม่ออกทีนึงเอาป่ะแล้วใครจะมารับประกันตรงนั้นเห็นไหมไอ้ที่เขาเทสไว้กี่ปีนั่นถูกถึง3 เดือนยังไม่เกิดผลอะไรเลยครับใช่ป่ะ